สวัสดีค่ะเรามากันแบบไม่ทันตั้งตัวเนาะพอดีจะเริ่มปากชิวาว่าพอดีนะคะเมื่อกี้ไปจัดของเตรียมนั่นเตรียมนี่แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะยังไม่ปากดีกว่าเดี๋ยวเรามาไลฟ์ให้ลูกค้าดูด้วยดีกว่าเพราะว่าลูกปัดเราไม่ค่อยได้เห็นกันเนาะไม่ค่อยได้ไลฟ์กันก็มีแหละค่ะมีทำวิดีโอลงบ้างแต่ว่าน้อยอ่ะวันนี้คือเต็มเลยต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เคยมีการแบบว่าปักลูกปัดนะคะเยอะๆลงบนหน้าหมาหน้าแมวอะไรแบบนี้มาแล้วเนอะก็ไม่ได้แปลกอะไรเพียงแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นงานที่เราก็น่าจะเห็นคนทําบ่อยนะงานแบบนี้นิดคิดเอาเองนะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นขนาดใหญ่นิดนึงนะคะก็คือขนาดกระเป๋านั่นแหละขนาดกระเป๋าทรงเท่ากับอันที่เคยทําเลยแต่ว่าขนาดจะประมาณ11 คูณ 12 11 คูณ 13ประมาณนี้นะคะไม่ได้เทอะทะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะปักสองด้านแล้วปักปามหอสีไปแล้วเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวชิวาว่าแทนชิหัวนี่แหละที่เห็นเขียนอยู่ใช่ไหมภาษาอังกฤษเขียนชิหัว อย่าแป๊บหนึ่งนะโอเคอ่ะทีนี้ก่อนอื่นอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์อาตาและคุณแม่อ่ะทำไมวันนี้มาเป็นสติกเกอร์ล่ะปกติอุปกรณ์ในการปักลูกปัดต้องบอกก่อนว่างานที่เราจะปักที่เราจะใช้ลูกปัดเยอะๆนะคะลูกปัดมันก็ต้องเยอะจริงๆแหละเพราะไม่งั้นมันจะซ้ำไปซ้ำมาเนาะไม่งั้นมันจะซ้ำไปซ้ำมาคิดถึงอะไร เพิ่งจะเจอกันวันก่อนเนี่ยคิดถึง จะพูดว่าอะไรนะลืมอ้อแล้วก็ลูกปัดมันจะต้องมีปริมาณเยอะนิดนึงนะคะมันจะต้องมีปริมาณเยอะหน่อยทีนี้อ่ะอันนี้จริงๆปักหัวไปได้หน่อยนึงแหละนี่อันนี้คือแบบที่เราเตรียมไปแล้วเนาะเป็นหน้าน่าจะยิ้มหน่อยคือลูกค้าเนี่ยบอกว่าอยากได้หมาชิวาว่านี่แหละแต่ว่าเขาไม่ได้มีต้นแบบมาให้นิ้งก็ต้องไปหาแบบเองนะคะคือไม่ได้ส่งรูปหมาของตัวเองมาหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยเลือกชิวาว่าที่มันหน้ายิ้มหน่อยคือเพราะว่าจริงๆใบเนี้ยกับใบปลาหมอสีเป็นใบเดียวกันหน้าหลังนะคะหน้าหลังนะปักหน้าหลังทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็เลยรู้สึกว่าตัวปลาหมอสีเนี่ยมันถูกบีบด้วยสีของปลาที่จะต้องเหมือนเดิมเหมือนต้นแบบเหมือนอะไรแบบนี้ไปแล้วใช่ไหมทีนี้ตัวนี้เราก็จะมาปล่อยพลังที่ตัวนี้แทนคือตัวนี้ก็คือจะเป็นสีทีแรกเราไม่ได้วางคอนเซปต์เลยว่าจะให้เป็นสีอะไรแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บลูกค้าก็ไม่ได้อะไรมาคือแบบว่าอะไรก็ได้ค่ะสีอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราก็เลยกะว่าเอ้ยตัวหมาตัวเก่าอ่ะชิวาว่าตัวเก่าที่เป็นของลูกค้าคนก่อนนู้นน่ะเขาธีมสีชมพูพาสเทลหวานหวานก่อนหน้านี้ปักแมวก็คือแมวเป็นแนวสีดำดำดำอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นอันนี้เอาเป็นแบบสีอะไรก็ได้7สีไปเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารอบๆอ่ะมันมีขนมมันมีอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้สดใสไปเลยเพราะหมามันก็น่ายิ้มแล้วเนาะนี่ตัวนี้มีก็คือเอาให้เป็นสนุกสนานไปเลยเนาะจะพาได้ไงมาแล้วค่ะที่รักเกลียดพอดีไม่ต้องมีผัวกันทีนี้เสร็จปุ๊บน่ะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นของแบบนุ๊กนิ๊บอันนี้เดี๋ยวมีชื่อนะคะเป็นชื่อของลูกค้าเนาะแต่เดี๋ยวใส่ทีหลังว่ายังไม่รู้ว่าจะปักเป็นลูกปัดลงไปหรือว่าจะปักเป็นตัวใหม่ลงไปดีก็เลยยังไม่ใส่ทีหลังนะคะนี่ตัวนี้ทีนี้เรามาดูอุปกรณ์จะต้องบอกก่อนว่าอุปกรณ์เนี่ยมันจะต้องเขาเรียกว่าอะไรวะถ้าเราจะปักลูกปัดเป็นเบสหลักอะอุปกรณ์มันจะต้องเยอะนิดนึงเนาะทีนี้อุปกรณ์ก็จะมีต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวขอสวิปกล้องแป๊บนึงอันนี้ไอ้นี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมอันนี้คืออุปกรณ์ที่เดี๋ยวเราจะต้องใช้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยพวกนี้อันนี้คือจริงๆแล้วลูกปัดมีมากกว่านี้แต่เราคัดออกมาประมาณนี้คิดว่าน่าจะได้ใช้เนาะพวกนี้นี่นะคะนี่แบ่งมาเห็นไหมนี่พี่นินคะ เพื่อนฉันต้องจะเอาแมวมาถล่มห้อง แมวเธอใส่ตาอุ่มเจาะมากๆอย่ายุ่ยไปช่วยแต่ขอไม่ต้องกลัวแล้ว
ใครจะพาลูกพาหลานมาห้องฉันพาแมวมาห้องฉันโปรดระวังให้ดีนะลูกใครกินเก่งไม่ต้องเอามานะเดี๋ยวเด็กคิดว่าขนมนี่พวกนี้นะคะนี่ไหมที่จะต้องใช้ปกติจะเลือกได้ไม่กี่สีเนาะในการที่จะปักแต่ว่าอันนี้ใช้สีเยอะมากก็เลยต้องใช้ทุกอันเลยนี่จะใช้พี่มงบอกจะไปด้วยหยุดทีนี้ตัวนี้ก็คือไหมวีนัสนี่แหละค่ะธรรมดาแต่ว่านี่จะมี2กล่องก็คือกล่องเนี้ยก็คือใช้เย็บทั่วไปธรรมดาแต่กล่องเนี้ยนินได้มาเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นของแถมของนินจำไม่ได้แล้วของแถมของอะไรสักอย่างนึงอะเนาะมันมีทุกสีเลยและนินรู้สึกว่าสีมันสวยดีก็เลยเอามาปักเป็นลูกปัดความเหนียวใกล้เคียงกันเลยค่ะพวกนี้ก็จะเป็นไหมนี่คืออุปกรณ์ลูกปัดที่เหลือคือเราไม่หยิบออกมาทั้งหมดเพราะว่ามันเยอะแล้วมันจะกินพื้นที่หลายเอเคอร์มากในการปักแล้วมันเกกะไม่ใช่อะไรเนาะเพราะนั้นก็คือจะคัดมาบางส่วนแต่ว่ากล่องลูกปัดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เห็นเนี่ย1 2 3 4 5 5กล่อง6กล่องเนี่ยเป็นลูกปัดหมดเลยนะคะลูกปัดหมดเลยอันนี้คืออันอื่นไหมอยู่ข้างบนตัวนี้เนาะตัวชิวาว่าตัวนี้เป็นลูกปัดเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นชิวาว่าที่เป็นไหมจะเป็นคนละงานกันนะลูกค้าคนละคนอันนี้ชิวาว่าแบบ Pinterest อีกอันนึงจะเป็นชิวาว่าที่มันมีเจ้าของอันนั้นลูกค้าส่งรูปหมาชิวาว่ามาเดี๋ยวอีกอันนึงพรุ่งนี้เป็นไหมนะคะนี่อุปกรณ์ทั้งหมดอยากพักชื่นนินตกหัวใจพี่มากจะอ้วกอันนี้นะคะทั้งหมดเลยแล้วเราก็จะหยิบมาบางส่วนเนาะนี่โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปักกันแล้วนะว่าจะเริ่มที่ตรงไหนดีนะคะจริงๆแล้วงานลูกปัดนะมันเป็นงานที่เดี๋ยวขอใส่ที่ขาตั้งกล้องนิดนึงนะงานลูกปัดมันเป็นงานที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีอายุอานามนานจริงๆแล้วตามประวัติมันมีอายุมาเป็นพันปีแล้วนะลูกปัดเนี่ยล่าสุดที่ไหนนะที่เห็นไหมที่ขุดเจอลูกปัดอายุต้องเท่าไหร่นะ1,000หรือพันกว่านั่นน่ะงานลูกปัดมันมีมานานแล้วค่ะมีมานานมากแล้วเนาะมันไม่ได้แบบว่าเป็นงานใหม่หรือว่าอะไรถ้าใครไปดูพวกสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแบบโบราณสถานเยอะๆอ่ะเวลาที่เขาขุดอะไรได้แล้วเขามาโชว์ค่ะนั่นน่ะเราจะเห็นทุกครั้งที่ขุดเจอก็คือจะเป็นงานลูกปัดทั้งนั้นเลยขอชุดแบบเซ็กซี่ด้วยฝนตกทุกวันเลยผ้าไม่ได้ซักเลยเหลือเสื้อยืดแค่นี้แหละเปื่อยมากทีนี้เราจะมาเริ่มปักกันนี่จะเริ่มปักตรงหูก่อนเพราะว่าหูจะง่ายสุดเนาะส่วนใหญ่เวลาปักหมาปักแมวนี่มักจะเริ่มตรงหูไม่หูก็ตาแต่ว่าอันนี้คือให้เป็นตรงหูละกันมองเห็นกันไหมคะเห็นเนาะไม่ต้องใส่ได้อันนี้หลายคนคงงงอะไรวะอันนี้คือเวลาที่เราเอาลูกปัดจากกล่องย่อยๆเอาก็มาตักใส่จานเพื่อที่จะวางแล้วก็มีช้อนเนี่ยตักลูกปัดปุ๊บใส่นี้แล้วก็มาปักดูท่าทางหน้าตาไม่น่าเป็นคนทำอะไรแบบนี้เนาะบอกตัวเองนี่แหละไม่ต้องบอกใครเลยตัวเองยังคิดเลย อันนี้เดินเส้นตีกรอบไปกันงานก่อนหน้าเป็นชมพูงานนี้เอาหูสีฟ้าแล้วกันคือเป็นลูกปัด 95% ไหมก็จะมีนิดหน่อยอย่างเช่นเป็นตรงจมูกตรงตาขอบอะไรนิดหน่อยเท่านั้นนะคะนอกนั้นก็จะเป็นลูกปัดหมดเลยนี่เริ่มจากอันนี้ก่อนการปักแบบว่าที่ไม่มีโทนสีมามันจะยากกว่าเพราะว่าเราจะต้องค่อยๆเลือกสีเองเนาะที่สำคัญคือไอ้ปักแบบนี้นะมันคือต้องปักออกมาแล้วให้เหมือนหมาด้วยจริงไหมเพราะมันเป็นหมาถูกไหมคะคือทีนี้เวลาที่ปักอะไรแบบนี้มาเราจะต้องเลือกเส้นเขาเรียกว่าพวกแสงเงารอยยับย่นของหน้าหมาของอะไรพวกนี้มาให้ออกมาให้ชัดเจนเนาะแต่ว่าเราจะตัดทอนมันลงไปคือเราจะไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าใส่รายละเอียดแบบว่าอู้ขนาดนั้น
กระเป๋าเหมือนกันไหมคะกระเป๋าคนละทรงค่ะพี่เพราะว่าอันนี้ลูกค้าจะเป็นกระเป๋าสะพายข้างนี่จะเรียกว่าอะไรดีวะกระเป๋าสะพายข้างธรรมดามีซิปอะค่ะแต่ของพี่ประภานีจะเป็นตัดออกมาเป็นอาร์มแล้วไปแปะบนกระเป๋าไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าเพียงแต่ว่าปักหมาพันเดียวกันเฉยๆแต่ปักคนละแบบคือจริงๆแล้วไม่ใช่อะไรเมื่อคืนน่ะปักลาเวนเดอร์ไปจริงตีสี่หน้ามืดหน้าม่วงหน้าม่วงเลยอ่ะก็เลยวันนี้ต้องมาพักผ่อนกายาด้วยการปักหมาลูกปัดก่อนแล้วเดี๋ยวดึกๆค่ำคืนค่อยไปเจอลาเวนเดอร์ต่อมองทันไหมคะทันเนาะอันนี้ปักความเร็วปกติเนาะใช่อินบ็อกซ์มาเดี๋ยวเข้าไปตอบเดี๋ยวอีก2วันก็จะล่างแบบปักผ้าสิ้นเดือนนี้มีปักผ้าสิ้นด้วยงานปวดไหล่ทั้งนั้นเลยอ่ะงานแบบปวดไหล่มากต้องเสร็จเดือนนี้เสื้อตัวลาเวนเดอร์ต้องเสร็จละเพราะว่านานละปักยากไงกว่าจะหาเทคนิคที่มันแบบไอ้นี่ได้ปักยากเหลือเกินแต่ว่าก็โอเคสนุกชอบนุกนิบทีนี้เสร็จปั๊บเฟซเรียบร้อยแล้ววิธีการก่อนที่เราจะเลือกสีลงมาปักเนาะเรานี่จะใช้วิธีนี้เอามาวางก่อนถ้าไปด้วยกันได้โอเคถ้าไปด้วยกันไม่ได้ปุ๊บเอาออกแค่นั้นเลยค่ะง่ายๆเลยเทียบสีก่อนค่อยๆเลือกแล้วอีกอย่างนึงการใช้บางคนบอกว่าก็มีกล่องเล็กแล้วจะมาย่อยใส่กล่องเอ้ยก็มีกล่องใหญ่แล้วจะมาใส่กล่องเล็กทำไมวะนู่นนี่คือจริงๆแล้วมันมีสาเหตุหลายคนน่ะที่บอกว่าลูกปัดคว่ำลูกปัดแบบอะไรแบบเนี้ยคือบางทีเนี่ยค่ะนิงเข้าใจนะว่าบางทีมือไม้อะเนาะบางทีมือไม้เด็กลูกหมาแมวหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคือการที่ใช้เป็นกล่องย่อยๆเล็กๆแบบเนี้ยมันทำให้แบบ1โอกาสที่จะหกหรือปัดตกมันยาก2ถ้ามันหกหรือปัดตกลงมาจากโต๊ะเนี่ยมันจะแค่ส่วนนึงมันจะไม่ใช่ทั้งหมดมันจะแค่แบบบางส่วนอย่างน้อยก็ยังเหลือส่วนใหญ่อยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างนึงอ่ะคือพอเวลาเป็นเล็กๆแบบเนี้ยเห็นมั้ยสังเกตดูนะเมื่อกี้นี่ปักอันนี้ออกมาใช่มั้ยตักเสร็จปุ๊บปิดเลยพยายามทำให้เป็นรูทีนทำให้เป็นปกติปักเสร็จปุ๊บปิดกล่องยกเว้นแต่ว่าจะเป็นกล่องที่มันแบบว่าวางแล้วมันดูเซฟดูอยู่ด้านในสุดอันนี้โอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่ว่าเป็นกล่องลักษณะแบบเนี้ยก็คือปิดกล่องแบบเนี้ยจริงๆแล้วเราหาได้ตามร้านทุกอย่าง20เนาะแต่ไม่รู้ทำไมตอนนี้หายากมากแบบเนี้ยมันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วว่านี่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมวะเอาจริงๆถ้าไปเจอที่ไหนอีกอ่ะคือจะต้องซื้อเก็บแล้วนะอีกสัก 4-5 อันอะไรเงี้ยคือตอนนี้มันเหมือนกล่องใส่ยามันเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วว่ามันกลายเป็นแค่ใส่ยาจริงๆซึ่งไม่ชอบแบบนี้มากกว่าโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะลูกปัดตัวนี้มันจะเป็นสีฟ้าเหลือบๆเนาะนินปักค่ะแบบนี้นี่จะปักทีละ2เม็ดค่ะคือวิธีปักเนี่ยมันมีหลากหลายมากเลยนะบางคนใช้เอ็นบางคนใช้ได้ใช่ไหมคะขอมาขอกำลังใจหน่อยจ้าเหนื่อยหน่อยช่วงนี้เป็นกำลังใจให้นะคะไม่รู้เหนื่อยเรื่องอะไรแต่ว่าเนาะถ้าจะบอกว่าสู้อันนี้สู้อยู่แล้วเนอะเพียงแต่ว่าก็แบบลองผ่อนคลายดูก็ได้ค่ะพอเหนื่อยปุ๊บลองฟังเพลงลองอยู่เฉยๆอะค่ะลองอยู่เฉยๆดูเนาะเป็นการพักเหนื่อยพักสมองพักอะไรอย่างเงี้ยลองทำสิ่งที่ชอบดูเป็นกำลังใจให้นะคะ
อืมแล้วก็สู้ต่อไม่เป็นไรเนาะเหนื่อยก็พักนอนหลับตื่นมาก็ทำต่อไปนะคะเรายังโชคดีที่เรายังได้ตื่นขึ้นมาทุกวันจริงไหมเรายังโชคดีที่แบบว่าตีห้าหกโมงเจ็ดโมงเรายังตื่นมายังได้หายใจอยู่อะไรเงี้ยถ้าตื่นมาอีกหนึ่งวันเท่ากับมีโอกาสที่จะทำใหม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวมีโอกาสที่จะสร้างอะไรใหม่ๆสิ่งดีๆทำดีทำงานหาเงินอะไรเงี้ยอีกหนึ่งวันถูกไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าวันคืนนี้หลับแล้วพรุ่งนี้ไม่ตื่นแล้วนั่นคือจบปิดจ็อบปิดสวิตช์แล้วนะไม่มีโอกาสอีกแล้วถูกไหมเพราะนั้นคือตื่นมาอีกวันนึงก็สู้ต่อไปเนอะช่วงนี้ทุกคนมีปัญหาหมดเลยนินยังไม่เจอคนไหนไม่มีปัญหาเลยเนอะเพราะนั้นก็ยังไงก็ตื่นมาอีกวันนึงขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีนะคะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วลูกปัดนิ่งปักทีละ2เม็ดอันนี้ไล่ไปเนาะทีละ2เม็ดถ้าจิ๋วๆก็3เม็ดนะคะนิ่งไม่ค่อยปักลูกปัดเม็ดทรายเพราะว่ามันเล็กเกินนิ่งรู้สึกว่านิ่งไม่ถนัดมันเล็กไปขอบคุณมากมากเลยค่ะยินดีค่ะลองใช้วิธีนี้ก็ได้ค่ะนินใช้คือนินไปได้ไปอ่านเจอหรือไปอะไรสักอย่างหนึ่งอะเนาะว่าพอตื่นมาปุ๊บแล้วอย่าสิ่งแรกที่ทำเลยคือขอบคุณตัวเองอะขอบคุณตัวเองก่อนไม่ต้องรอให้ใครมาแบบว่าไอ้นี่อะไรคือตื่นมาปุ๊บแล้วแบบโอเคขอบคุณที่วันนี้ตื่นมาแล้วแบบมีกำลังมีแรงยังมีความรู้สึกต่างๆอยู่ยังลืมตาได้ยังมองเห็นลิ้นยังรับรสจมูกยังได้กลิ่นหูยังได้ยินอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณที่ยังตื่นมาแล้วแบบทุกอย่างครบ32เหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นอะไรเงี้ยคือทุกวันเนี้ยคนตื่นมาไม่รู้จริงๆว่าจะเจอกับอะไรนิ่งเคยมีเพื่อนคนนึงที่ตื่นมาแล้วตามองไม่เห็นคือไม่ได้สนิทกับเขาอะนะแต่ว่าคือเขามีปัญหามีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเหมือนกับว่านินจำรายละเอียดเต็มๆไม่ได้เพราะว่าเขาอธิบายเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ว่าตื่นมาเหมือนตาพร่าพอพร่าเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปหาหมอไปอะไรปุ๊บแล้วก็เริ่มที่จะมองไม่เห็นแต่นินไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบประสาทเกี่ยวกับอะไรแบบนี้นะนินคุยกับเขานานนานมากแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้คุยกันแล้วเพราะว่าเขาก็ไม่อยู่แล้วนะคะเสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยทีนี้นี่เลยรู้สึกว่าแบบว่าการตื่นมาแล้วทุกอย่างมันยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือว่าอะไรแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าอ่ะโอเคมันอาจจะฟังดูโลกสวยเนาะแต่ว่าถ้าเราไม่ให้กำลังใจตัวเองไม่ขอบคุณตัวเองไม่ชื่นชมตัวเองไม่แบบภูมิใจในตัวเองอะไรเงี้ยมันก็ห่อเหี่ยวอ่ะลองดูนี่ก็ทำแบบนี้แหละประจำแต่ไม่ถึงกับแบบลุกขึ้นมาแบบว่าเฮ้ยกล้วยหอมจอมซน B1 B2 อะไรไม่ถึงขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าโอเคตื่นมาปุ๊บอ่ะโอเคละฉันแบบว่าตื่นมาวันนี้มีงานทำมีข้าวกินมีบอลดูมีแบบโอ้เดี๋ยววันนี้ไปหาแม่เดี๋ยววันนี้ทำนู่นทำนี่มีโปรเจกต์ใหม่ๆมีอะไรเงี้ยมีหนังสือให้อ่านอะไรเงี้ยเอาเรื่องเล็กๆมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวค่ะแล้วก็ค่อยๆขยับไปเรื่องใหญ่เรื่องที่ไม่จอยไม่แฮปปี้ก็มีเรื่องรัฐบาลเรื่องอะไรแต่ว่าก็ไม่มองข้ามนะแต่ว่าก็คือดูเป็นช่วงๆไปไม่เครียดกับมันทุกวันเพราะว่าพอเวลาทำงานแบบนี้แล้วถ้าสมมติว่าเรามานั่งแบบหงิกงอหงอยอารมณ์ไม่ดีงานก็ออกมาไม่ดีมือดินบังไหมอ่ะขอโทษอืม
นะคะทีนี้พอปากเสร็จปุ๊บเห็นไหมจับดูไม่ขยับเลยเห็นไหมเอาปากให้แน่นแน่นแต่ว่าไม่ย่นเวลาเราปากแน่นๆคือเราดึงให้ตึงพอประมาณแต่ไม่ต้องถึงกับขนาดแบบตึงจนผ้ามันย่นมันยู่เข้าหากันเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราขึงสะดึงนะคะเราขึงผ้าบนสะดึงแล้วเราดึงลูกปัดจนถึงขนาดผ้าในสะดึงมันย่นเนี่ยมือเราหนักเกินไปแล้วนะเราต้องผ่อนแล้วนะคะเราต้องผ่อนแล้วเวลาจะมัดปมทีนึงก็ต้องมูฟทุกอย่างลงเห็นไหมมันจะเหลือบๆของจริงสีมันจะฟริ้งมากเลยนะมันจะแบบอุ้ยหวานหวานกรุบปัดฝุ่นรู้สึกว่ามีฝุ่นอยู่บนงานอันนี้แปลงไม่มีอะไรใช้ดีมิสเตอร์ DIY 60บาท60หรือ50ไม่รู้อ่ะเอาไว้ปัดงานดีนะไว้ปัดงานแบบยีนแบบอะไรอย่างเงี้ยของที่แอคเซสซอรี่ที่นินใช้อะไรพวกเนี้ยนะไม่มีนะแบบimport งานแบบบุ้ยของแพงของอะไรเงี้ยนินชอบเดินพวกมิสเตอร์ DIY ไดโซร้านวัดอะไรพวกเนี้ยร้านแบบพวกทุกอย่าง60อะไรประมาณนี้นินชอบเดินถ้าไปเห็นพวกแบบไปเดินตามตลาดนัดแล้วเห็นร้านทุกอย่าง20นี่มือไม้สั่นแล้วนะ เพียงแต่ว่าเราก็เลือกมันมาใช้แบบว่าที่มันแบบเป็นคนชอบซื้อของประสาทแดกแม่ชอบพูดว่าเงินหายไปกับอะไรหายไปกับพวกนี้เป็นคนชอบซื้อกล่องซื้อของบ้าๆบอๆซื้อของไร้สาระ โดนแม่บ่นประจำเลยอะเวลาซื้อของพวกนี้มาปุ๊บก็จะไม่บอกแม่เวลา2อย่างที่ซื้อแล้วแม่จะบ่นหนังสือจริงๆก็ไม่ใช่แม่ไม่ชอบให้ซื้อหนังสือนะแม่เขาก็ชอบแต่ว่าหนังสือเดี๋ยวนี้มันแพงไงตอนอยู่เอเชียบุ๊กตอนทำงานเอเชียบุ๊กนะซื้อหนังสือแบบทุกเดือนเลยอะโควต้าเต็มตลอดหนังสือเยอะมากตอนทำงานเอเชียบุ๊กเป็นช่วงที่ซื้อหนังสือเยอะที่สุดในชีวิตเลยซื้อแทบจะแบบตอนไปทำใหม่ๆนี่ซื้อแทบจะอาทิตย์ละเล่มเลยอะหนักซื้อหนักมากๆแต่ก็ดีนะทุกอย่างที่ซื้อมาวันนั้นได้ประโยชน์ทุกอันเลยทุกวันนี้ก็ซื้ออยู่บ้างแต่น้อยลงช่วงโควิดเนี่ยแทบไม่ได้ซื้อหนังสือเลยแทบไม่ได้ซื้อเลยเพราะว่าแบบมันเป็นปัจจัยที่แบบเราต้องตัดทิ้งออกไปก่อนนะเนาะแต่ก็มีแอบซื้อบ้างเนี่ยอยากได้ดาวินชีอีกแล้ว แล้วดาวินชี700อ่ะแบบโอ้ยหนังสือแปลงอะเล่มหนาปึกเลยคือเห็นนานแล้วแหละดาวินชีเนี่ยเลงอยู่หลายรอบแล้วแต่ว่ายังแบบว่าไอ้นี่สวัสดีครับติดตามเหมือนเดิมนะครับคุณนี่ทำไมเก่งจังอีเตอร์อีเวนเห็น Facebook ที่ชื่ออานิรุธอยู่มั่นไหมคะที่เมนล่าสุดเห็นไหมเป็นน้องชายนะคะเป็นญาติกันโสดใครที่อยากเป็นทองแผ่นเดียวกับนินก็ลองแอดเฟซน้องเข้าไปหน้าตาดีมีตังค์คนรวยพูดงี้เลยคนรวย
ก็คือถ้าได้น้องชายนินไปก็คือสบายอะค่ะพูดแค่นี้วันๆไม่ทำอะไรนะคะนั่งนับเงิน นะมึงต้องเจอกู หมดไปกับหนังสือเหมือนกันค่ะเกินโควต้าทุกเดือนใช่ค่ะใช่แต่ช่วงนี้ซื้อเบาลงละไม่ค่อยได้ซื้อละนิงเคยซื้อหนังสือครั้งหนึ่งอ่ะครั้งเดียวที่ไปงานสัปดาห์หนังสืออ่ะมีแม่ไม่รู้ด้วยนะเกือบหมื่นอ่ะจริงๆตอนนั้นคือได้โบนัสด้วยแล้วก็แบบมันมีงานสัปดาห์หนังสือคือช่วงนั้นช่วงแต่นานแล้วนะนานแล้วตั้งแต่ช่วงที่แบบทำไอ้นี่คือแบบหนักหน่วงตอนเคยคือจริงๆแล้วมันเป็นพูดแบบนี้บอกขอซื้อแอดโฆษณาเพจได้ไหมพีแอดเสร็จพอไหมเกลียดคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบมีแฟนใช่ไหมคะแล้วทีนี้ใช่งานหนังสือคือล้มละลายแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บอะตอนนั้นแฟนเก่าเขาจะไม่ค่อยชอบให้ซื้อหนังสืออะคือเขาจะบอกไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็คือแต่แฟนเก่าคนนู้นเลยนะเก่านานแล้วอะไรเงี้ยเนาะแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บพอเราเลิกกับเขาอะไรไปเงี้ยหลังจากนั้นเราเลยแบบว่าถ้าใครที่แบบว่าเป็นแฟนเราแล้วบอกไม่ให้เราซื้อหนังสือเลิกจริงๆ คือเขาไม่ต้องชอบอ่านหนังสือเหมือนนินก็ได้นะไม่จำเป็นแต่ว่าแบบว่าอย่าแบบอย่าสั่งอ่ะเพราะว่าถ้าบอกว่าซื้อหนังสือไร้สาระนี่คือแล้วอะไรคือสิ่งมีสาระวะ ก็เลยแบบเป็น point ตั้งธงไว้คือถ้าสมมติว่ามีแฟนแล้วแฟนชอบอ่านหนังสือเหมือนกันมันก็ดีแต่ถ้าเขาไม่ชอบอ่านก็ไม่เป็นไรไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้บังคับอะไรเขาอยู่แล้วแต่ว่าห้ามบอกว่าไม่ให้ซื้อหนังสือถ้าบอกปุ๊บพอเราจบเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เพราะว่านินไม่ซื้อเครื่องสำอางนินไม่ซื้อเสื้อผ้านินไม่ค่อยซื้ออะไรแบบว่าผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่จะซื้อเป็นของพวกนี้มากกว่าคนเก่าก็ไม่ได้ห้ามซื้อหนังสือทำไมถึงเลิกครับโอ้ยคนเก่าก็ไม่ได้ห้ามคนเก่าซื้อให้ด้วยแต่มันก็มีเหตุผลเยอะแยะไม่ล่าเหตุผลมากมายหยิบลูกปัดไม่ถูกเลยอีเวนเสร็จละทำไปบ่นไปเลยเลิกมา100กว่าคนแล้วพี่โลนี่น้องไงอยากแกงคุณไมโลคุณอยากแกงดิฉันสิคะทุบหลังให้นี่ก็อีกหนึ่งที่รู้ความลับเยอะอันนี้เข้ามาดูไลฟ์หรือเข้ามาแฉดิฉันนะคะดิฉันจะได้ไล่บล็อกทีละคนดิฉันกำลังเลือกลูกปัดอยู่ค่ะทุกคนไม่ต้องตกใจดิฉันกำลังเลือกลูกปัดอยู่มันจะต้องคั่นด้วยอะไรสักอย่างขอไฟอีกอันนึงแล้วกันเกลียดกำลังเลิกมาแล้วก็คนนะโอ้ยอันนี้เทไม่ได้อ่ะเดี๋ยว6เดี๋ยว6เทไม่ได้เดี๋ยว6ใช้อย่างนี้แทนแล้วกันนี้ถ้วยมันสูงเทไม่ได้อันนี้คือที่มันเป็นคอนโดอ่ะที่สายยาที่เป็นคอนโดแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครจะเห็นไหมที่มันเรียงต่อเป็นชั้นๆน่ะแต่ว่าถ้าใครจะซื้อแนะนำอย่าไปซื้อพวกร้านทุกอย่าง20นะเพราะว่ามันไม่แน่นซื้อที่มันคุณภาพดีๆหน่อยอ่ะ
พวกไดโซไดโซอะไรเงี้ยราคามันอาจจะแบบสูงนิดนึงอาจจะอันนึง50-60แต่ว่ามันดีกว่าเพราะว่านินอะใช้มาแล้วของพวกทุกอย่าง20นินเนี่ยอันที่ใช้อยู่เนี่ยไม่แน่นนินเลยพกไปไหนไม่ได้ลืมปักหูนอนขอโทษนอนก่อนดูคอมเมนต์ไปหมดเลยอะระแวงหมดแล้วเนี่ยใครจะเข้ามาแฉอะไรกูอีกวะเดี๋ยวปากหูให้ดูหนึ่งข้างนะสำหรับวันนี้แต่คิดว่าวิธีการเนี่ยนินคิดว่าทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนอะเพียงแต่ว่าก็เอามาให้ดูแล้วกันความสดใสนุกนิบของมันคือจริงๆแล้วนินเป็นคนชอบงานลูกปัดนะจริงๆชอบอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่สนุกมากลูกปัดไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าให้นินไปแบบว่าปักแบบเป็นระเบียบอะไรเงี้ยยากต้องฝึกแต่ถ้าปักอะไรบ้าตามใจฉันแล้วก็ไม่ยากทำได้โอเคคือเมื่อกี้จะใส่เลื่อมลงไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้หูมันยังขาดอะไรอีกนิดหน่อยจริงๆแล้ววิธีการปักใช้ไหมใช้เอ็นอะไรเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีมากเลยนะต้องไปดูเทคนิคของคนปักแต่ละคนนินก็ซื้อหนังสือมาเยอะนะนินก็ลองทำหลายๆเทคนิคที่คนอื่นเขาทำกันนะแบบตามที่หนังสือเขาเขียนนะบางอันก็โอเคบางอันก็ไม่รู้สึกไม่ถนัดอะเนาะก็ไม่เป็นไรเป็นความรู้ติดตัวล่าสุดไปเห็นใน TikTok มาคือเขาร้อยใส่เอ็นไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาวงใส่งานก็แปลกดีเป็นเทคนิคที่ไม่เคยเห็นเหมือนกันเข้าไปดูมาเมื่อกี้แต่ไม่แน่ใจว่ากดสอบกดติดตามเขาหรือยังแต่ว่าเป็นของฝรั่งแหละแต่นินรู้สึกว่าเขาแปลกดีแต่นินไม่รู้ว่าเขาปักแล้วเขาเอาไปทำอะไรต่อไงถ้าเห็นว่าเขาเอาไปทำอะไรต่อก็จะได้รู้ว่าความแข็งแรงมันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะงานฝรั่งอะจริงๆนะบางทีอะค่ะเขาปักเนี่ยเขาไปใส่กรอบใส่อะไรหรือว่าไปเขาเรียกว่าอะไรไปตั้งโชว์ไปอะไรเงี้ยมันไม่ได้ใช้งานใช่ป่ะบางทีเขาไม่ได้ต้องการความแข็งแรงหรือความอะไรขนาดนั้นแต่คนไทยอ่ะเวลาเราสั่งงานเราต้องการงานที่มันใช้ได้จริงออกงานได้ใช้ได้จริงถือได้ใช้ได้เพราะเราจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าใช่ไหมคะเพราะนั้นความแข็งแรงมันก็จะต้องแบบมากกว่ามีคำถามถามได้เหมือนเดิมแต่ว่าเวลาที่นินปักลูกปัดที่มันต้องไปลงไปอยู่ในกระเป๋าอะนินจะพยายามไม่ให้มันลอยตัวมากเพราะว่าเดี๋ยวมันไปเกี่ยวเสื้อผ้าเขาลูกค้าบางคนใส่เสื้อผ้าราคาแพงนะคะใส่เสื้อผ้าราคาสูงเสื้อผ้าแบรนด์เนมอะไรเงี้ยเดี๋ยวงานพวกนี้มันไปเกี่ยวกระเป๋าเขามันก็จะทำให้เขาไม่ถือกระเป๋าเราเนาะเพราะนั้นก็เอาให้มันเรียบๆไปก่อนยกเว้นแต่ว่าเขารีเควสมาเลยว่าแบบขอจัดหนักจ้าอะไรเงี้ยเราก็อาจจัดให้แต่ส่วนใหญ่แล้วปักฟูฟุ้งฟริ้งจะไปปักอยู่บนแทสเซลอะไรพวกนี้มากกว่าเพราะว่ามันแขวนโชว์เฉยๆมันจัดเต็มได้ไม่เป็นไรรู้สึกว่าอยากได้แท่งเหล็กที่เอาไปทับผ้าแต่อันนึงก็หลายบาทเหลือเกินเอากล่องลูกปัดทับไปก่อนแล้วกันส่วนโปรเจกต์กริปต็อกกริปต็อกทำเหมือนเดิมแบบว่ากริปต็อกจะทำออกมาพร้อมกับคอลเลกชันพวงกุญแจนะคะทำออกมาพร้อมกันเป็นคอลเลกชันตามใจฉัน
ตามใจนินนี่แหละคิดชื่อแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวคืนนี้ทำตัวอย่างแล้วประมาณ2อันถ้าทำเสร็จเนาะถ้าทำทันเนาะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันแต่คือแบบว่าเป็นอุ้ยแม่ร่วมเป็นบอกตรงๆว่าตามใจฉันจริงๆคืออยากเขาเรียกว่าอะไรอะอยากทำแนวนี้มานานแล้วอะไม่รู้ว่าจะมีคนชอบหรือเปล่าแต่นินชอบ ก็เลยจะทำลงมาก่อนจะสั่งกิ๊บต๊อกเราด้วยเพราะว่ากิ๊บต๊อกอันเดิมที่สั่งไปแล้วเรียบร้อยปรากฏว่าทางร้านแคนเซิลไม่รู้ว่าของหมดหรือเปล่าหรือว่าอะไรแล้วก็คืนตังมาก็เลยจะต้องสั่งใหม่เปลี่ยนร้านแต่ร้านเขาก็น่ารักนะเขาบอกว่าเขาแบบมีการผิดพลาดซึ่งเราก็ไม่ได้ถามเขาว่าเนอะแต่เขาก็คืนตังได้ตังคืนมาแล้วแหละเรียบร้อยว่าก็เลยแบบโอ้ยเสียดายก็เลยทำตัวแปะรอไปก่อนพยายามจะหาที่มันเป็นแบบคุณภาพหน่อยไม่รู้ก็ต้องลองดูเนาะแต่ไปเจอร้านหนึ่งมาเอาใส่ตะกร้าไปแล้วแหละน่าจะดีพอดูจากราคาสมเหตุสมผลนั้นมีหูก่อนอื่นถ้าสมมติว่าคนที่จะทำงานลูกปัดนะหรือว่าคนที่ชอบใช้ลูกปัดหรือว่าอะไรแบบนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าทำออกมาแล้วงานมันจะมีน้ำหนักนะคะงานมันจะหนักนะงานมันจะหนักเพราะฉะนั้นคือส่วนใหญ่แล้วสังเกตดูว่าถ้าเป็นกระเป๋าที่ปักลูกปัดเยอะๆตัวกระเป๋าจะไม่มีอะไรซับซ้อนเพราะว่าเราต้องเผื่อน้ำหนักของกระเป๋าไว้เวลาที่ลูกค้าเขาถือแล้วสั่งงานเอ้ยแล้วใส่ของนะคะเผื่อไว้ด้วยข้อมูลงานมันไม่มีคืองานลูกปัดมันก็ง่ายนะในการที่เราจะเลือกโทนสีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีโมโนโทนหรือสีสดใสหรืออะไรแบบเนี้ยเนาะมันค่อนข้างจะง่ายนะคะก็ลองดูแล้วก็อุปกรณ์เยอะแต่ว่าราคาลูกปัดเนี่ยมันไม่แพงนะมันดูไม่แพงเนาะเวลาซื้อจริงๆเนี่ยหนักเดือนเนี้ยนินโดนค่าลูกปัดค่าใหม่ไปหนักมากเพราะว่าซื้อเติมคือปล่อยให้ของแบบหมดนานและอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ได้ไปคือจริงๆแล้วถ้าเลือกได้นะอย่าไปเดินสำเพ็งนั่นแหละอย่าไปเดินซื้อเดินอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันก็แบบนะที่แออัดมันก็ยังไม่เหมาะเนาะเสียงใสจังหูปลอมเก่ง มันก็เลยยังไม่เหมาะอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะแต่ต้องออนไลน์ไปก่อนเราก็รู้สึกว่าแบบไม่รู้ลูกปัดขึ้นราคาหรือเปล่าแพงขึ้นนะคงไม่ขึ้นหรอกคิดเองแหละขอบใจตัวเองของพี่งานเก่ายังปักไม่เสร็จงานที่อยากทำเต็มหัวไปหมดเรื่องปกติค่ะพี่ปกติเลยค่ะนี่ก็เป็นนี่นะโปรเจกต์หมื่นกว่าอย่างมีอยู่สองมือคือไอเดียพวกเนี้ยคือเวลาดึกๆอะค่ะดึกๆอะนินจะชอบเข้าไปดู TikTok นินมี TikTok เนาะแต่นินก็จะลงงานไม่ค่อยมีคนติดตามเท่าไหร่หรอก TikTok นินอะนินไม่ได้เต้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยก็จะมีแต่งานมีแต่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านินจะชอบไปดูคนที่เขาแบบแพ็คของหรือว่า product ของแบบของเมืองนอกที่เขาทำแบบทำเองเป็นแบบว่าเป็นแบรนด์ของตัวเองเป็นอะไรเงี้ยมันดูแล้วมันแบบมีความสุขดูแล้วรู้สึกว่าเราไม่ใช่คนเดียวในโลกที่ทำอะไรเงี้ยพอจะมีคนมาแบบถามนินบ่อยว่าเอ้ยไม่ไอ้นี่หรอไม่จ้างคนทำหรอไม่นู่นนี่นั่นหรออะไรอย่างเงี้ยนินก็จะบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะทำอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอนินตอนแรกนินก็รู้สึกว่ามันผิดปกติเนาะหรือว่าแบบเราไม่ทะเยอทะยานหรือเปล่าวะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปดูของคนอื่นที่เขาเป็นแบบเป็น
คือเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์เล็กๆที่แบบเขาอยู่กับบ้านแต่ว่าเขา worldwide เขาขายไปทั่วโลกอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเราไม่ใช่คนเดียว เราไม่ใช่คนเดียวที่ทำอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบแฮปปี้เติมเพื่อให้หูมีเลเยอร์คือจริงๆแล้วในความเป็นจริงอ่ะไอ้ตรงหูพวกเนี้ยมันก็จะเป็นไอ้นี่ใช่ไหมคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นหนังเป็นเงาเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอเวลาเราปักลูกปัดอ่ะเราทำอย่างนั้นไม่ได้อ่ะทำได้ค่ะพี่แอนมันเราทำอย่างนั้นไม่ได้อ่ะเพราะนั้นคือเราก็ต้องใส่เชฟใส่อะไรลงไปให้มันดูแบบว่าไอ้นี่ขึ้นให้มันดูกรุบกริบขึ้นทำได้ค่ะทำได้ทุกเรื่องเลยจ้าแต่มันจะมีงานของฝรั่งอยู่คนหนึ่งเนาะชื่อฟินันเซ่หรือเปล่าไม่แน่นี่ไม่รู้ว่านินอ่านชื่อเขาถูกไหมอะแต่ว่าเขาทำงานลูกปัดเหมือนกันสวยมากเดี๋ยววันไหนว่างๆจะเอา IG เขามาให้ดูสวยมากทำลูกปัดเลยอะลูกปัดมาเรียงมาปักมาแปะมาอะไรแบบเนี้ยบนงานบนเฟรมเป็นรูปบุคคลมีชื่อเสียงเก่งมากอยากได้คำตอบของครูเวลามีเพื่อนมาชวนขายตรงขายของค่ะเวลามีเพื่อนมาชวนขายตรงขายของก็จะถามเขาไปก่อนนะคะว่าขายอะไรขายของขายตรงอ่ะรู้ว่าขายตรงแต่ว่าขายอะไรเป็นของประเภทไหนแล้วก็ถ้าไม่อยากทำก็ปฏิเสธตรงๆเลยค่ะมีนี่ก็มีเพื่อนมาชวนขายตรงขายของมีเพื่อนมาชวนให้นินเป็นระดับเพชรยอดมงกุฎหรืออะไรแบบนี้แต่นินอะเป็นคนชอบขายของที่เรารู้โปรดักต์แบบรู้จริงๆใช้จริงๆไม่ใช่โปรดักต์แบบท่องจำมานกแก้วนกขุนทองอะไรเงี้ยแล้วนินก็ปฏิเสธตรงๆคือนินแต่ปฏิเสธในที่นี้ไม่ใช่ว่านินไปอะไรไปว่าไปอะไรเขานะแต่นินก็ปฏิเสธตรงเลยว่าก็ดีนะแกแต่เราไม่สนใจอ่ะโทษทีนะเราไม่ค่อยชอบขายอะไรแบบเนี้ยเราไม่สนใจอ่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีโปรดักต์อันไหนที่มันน่าสนใจเดี๋ยวเราติดต่อไปนะแค่นี้แหละนิ่งพูดกับเพื่อนแค่นี้เลยตรงๆสั้นๆไม่แบ่งรับแบ่งสู้ไม่อะไรไม่ไปอบรมไม่เสียเงินซื้ออะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะสนิทหรือว่าไม่สนิทก็ตามประกันก็เหมือนกันค่ะประกันพอเวลามีเพื่อนมาขายประกันเงี้ยนี่ก็จะบอกไปเลยว่ามึงถ้าสมมุติสนิทกันเนาะมึงกูมีประกันแล้ว2อันแน่เพราะว่าพี่สาวกูทำให้ SCB อันนึง AIA อันนึงกูคงไม่ซื้ออ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเกรงใจเพื่อนอยากช่วยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามันไม่เหนือบากกว่าแรงก็โอเคก็แล้วแต่คนน่ะนะคะแต่ว่าของนินเวลาตอบนินก็ตอบตรงๆแบบเนี้ยไม่อ้อมไม่อะไรอ่ะนินก็พูดตรงๆไปเลยอย่างเคยมีล่าสุดเพื่อนมาชวนขายมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นแอปซื้อของเป็นอะไรไม่รู้ว่าสักอย่างหนึ่งนินก็ถามเขาบอกว่ามันเป็นแอปของอะไรแล้วมันทำมาจากไหนมันมาจากไหนแล้วบริษัทของมันการตลาดของมันเป็นแบบไหนอะแล้วใครเป็นเจ้าของเราเซิร์ช Google เราเจอไหมแบรนด์นี้อะไรเงี้ยนินก็ถามจี้เขาไปเลยว่าถ้าตัวเขาจะมาถ้าสมมติว่าคนไหนตอบกลับมาว่ามึงก็ลองดูอะไรแบบนี้นิ้งก็ปฏิเสธเลยเพราะว่าตัวคนมาชวนยังไม่ได้รู้จักโปรดักต์ตัวเองเลยยังไม่รู้เลยว่าบริษัทที่ตัวเองเอามาขายเป็นบริษัทห้องแถวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็พูดไปเลยตรงๆไม่เอาก็ไม่เอาเพื่อนกันเขาเข้าใจอยู่แล้วคือเอาจริงๆนะผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นบริษัทขายตรงบริษัทใหญ่ๆอ่ะนะคะบางอย่างมันก็ดีนะบางอย่างมันก็โอเคแต่ว่าบางอย่างมันก็ราคาเกินจริงนินพูดตรงๆแล้วนินน่ะไม่ใช่คนที่จะลุกขึ้นมาใช้โปรดักต์อะไรแพงขนาดนั้นนินเป็นคนไม่งกกับเรื่องกินไม่งกกับเรื่องกินเหล้าไม่งกกับเรื่องกินไม่งกกับเรื่องงานไม่งกกับอะไรเลยแต่นินจะงกกับเรื่องอะไรพวกนี้
เรื่องพวกผลิตภัณฑ์เสริมความงามอะไรเงี้ยพอลึกๆแล้วนินไม่ได้ชอบแล้วนินก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากฟังในสิ่งที่เขามาอธิบายอะไรเงี้ยแล้วนินไม่ได้เดือดร้อนถ้าวันนึงนินจะแบบว่าหน้าเหี่ยวกว่านี้หน้าแก่กว่านี้หรืออะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนต้องแก่ต้องเหี่ยวอันนี้เป็นความคิดของนินเองนะนินก็เลยไม่ได้เดือดร้อนที่จะแบบว่าต้องลองต้องใช้ต้องนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยเออมันก็เลยแบบปฏิเสธง่ายแล้วเวลาปฏิเสธอะค่ะก็ต้องปฏิเสธจริงจังปฏิเสธจริงจังคือแบบอ๋อไม่อะแกขอบคุณนะหรือว่าเออเธอไม่อะเราไม่สะดวกอะเออตอนนี้เรางานเยอะแล้วเราก็ยังไม่พร้อมที่จะทำอะไรแบบเนี้ยเนาะเราขอปฏิเสธแล้วกันคือต้องพูดแบบปิดประตูถ้าแบ่งรับแบ่งสู้มันก็จะเปิดช่องใช่ปะล่ะโกรธก็โกรธกันไปเลยไม่เห็นจะต้องแคร์เลยถ้าสมมุติว่าเพื่อนที่มาชวนเราขายตรงเพื่อนที่มาชวนอะไรแบบนี้แล้วเราปฏิเสธแล้วเขาโกรธเราแล้วเขาเลิกคบอันนั้นไม่เรียกว่าเพื่อน สำหรับนินนะนินคิดแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเนี่ยอย่างนินนะนินขายของมา3ปีนินขายงานปักเนี่ยมีเพื่อนซื้องานนินไม่กี่คนนินก็ยังเป็นเพื่อนกับเขาอยู่อ่ะเพราะนินรู้สึกว่าไม่เห็นจำเป็นเลยเออว่าก็เขาไม่ชอบก็เรื่องของเขาแต่คนที่ไม่ซื้องานเราเขาอาจจะเอาเราไปพูดอย่างเช่นเฮ้ยมึงกูมีเพื่อนคนนึงทำงานปากนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการประชาสัมพันธ์อีกทางนึงไม่ซื้อไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักเราเพียงแต่ว่าเขาไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อก็จบหรืออย่างบางทีเพื่อนนิ่งขายของอะไรเงี้ยนิ่งรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่ได้เหมาะกับเราอะไรเงี้ยนิ่งก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้อุดหนุนเขาแต่ถ้าสมมติว่าใครสนใจอะไรที่เป็นโปรดักต์แบบนี้นิ่งก็จะนึกถึงเขาคนแรกเท่านั้นเองไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงหรอกค่ะสุดท้ายแล้วมนุษย์อะแก่ตัวไปอะก็อยู่คนเดียวทั้งนั้นอะเกิดคนเดียวสุดท้ายก็ตายคนเดียวอยู่ดีอะมันจะเพื่อนมันจะหายไปหรือว่ามันจะอะไรก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์แหละธรรมดาธรรมชาติปฏิเสธตรงๆไม่ได้เลยค่ะอันนี้ฉันปักมาถึงไหนแล้วเนี่ยสวยตรงๆก็คือทุกวันนี้ก็ไม่เหลือใครแล้วนะหยอกใช่ก็พูดจริงๆก็คือก็พูดเราก็ปฏิเสธอย่างนั้นจริงๆไม่ได้กลัวว่าแบบเพราะมันถ้าเขาเป็นเพื่อนเราอ่ะมันก็แบบคือนิงเคยมีเพื่อนคนหนึ่งเขาขายประกันใช่ไหมแต่ว่านิงก็ไม่ได้สนิทกับเขามากอะเป็นเหมือนเคยทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บอะคนก็มีมาแบบว่าช่วยซื้อเพื่อนคนอื่นๆก็ช่วยซื้ออะไรอย่างเงี้ยกันใช่ไหมพอวันนึงปุ๊บปรากฏว่ามีเพื่อนในเซตวันนั้นที่ซื้ออ่ะเขาเกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะต้องเคลมประกันหรืออะไรประมาณเนี้ยเขาก็ไปติดต่อคนนี้ว่าเฮ้ยแกเราเคยซื้อประกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคนนั้นเขาตอบมาว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้ขายแล้วว่าแกปอย นี่ก็เลยแบบอ้าว ก็เลยแบบอ้าวเราคือยังไงอะไรเงี้ยแต่นิ้งก็ไม่รู้ผลลัพธ์หลังจากนั้นนะว่าเขาไปคอนแทคอะไรยังไงกันต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ารู้สึกเฟลแทนคนนั้นน่ะว่าแบบอ้าวเขาแบบยังไงแล้วเขาส่งอะไรยังไงคือมันคือคนที่ขายประกันที่เขาเป็นโปรเฟชชั่นอลจริงๆอย่างคนที่นิ้งรู้จักที่นิ้งซื้อประกันกับเขาอะไรเงี้ยคือเขาโปรเฟชชั่นอลมากแล้วนิ้งเคยเคลมประกันกับเขาครั้งนึงตอนที่นิ้งนิ้วหักคือเขาดูแลนินแบบดีมากเนี่ยชื่อพี่โมใช่ไหมพี่โมเป็นตัวแทนประกัน AA ที่แบบพี่สาวนินซื้อกับเขาซื้อของนินกับเขาอะไรเงี้ยคือแบบนินนิ้วหักอ่ะนินนิ้วหักนิ้วเดียวอ่ะเขาดูแลนินเหมือนแบบนินตัดขาออกไปแล้วอ่ะคือแบบดูแลดีมากคือแบบถามเอ้ยตรงนี้ต้องอย่างนั้นตรงนี้ต้องนินไม่ต้องจ่ายตรงนี้ต้องทำอย่างนี้อะไรเงี้ยคือแบบนินไม่รู้เรื่องเอาจริงๆคือนินโตป่านนี้แล้วนะแต่เรื่องพวกนี้นินไม่ค่อยรู้เรื่องนินก็จะแบบมีอะไรนินก็จะถามพี่สาวคือถ้ามีอะไรแบบนี้มานินจะถามพี่สาวก่อนพอพี่สาวจะรู้เรื่องส่วนนินคือโง่เลยโง่แบบโง่เลเวลล่างเลยอ่ะคือแบบไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจว่าแบบมันจะต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยนินจะไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เพราะนั้นคือพอเขามาแบบดูแลหรืออะไรเงี้ยนินก็รู้สึกว่าแบบดีเพราะว่าการดูแลแบบนี้มันเหมาะกับคนโง่อย่างเรามาก พอพี่เขาอธิบายให้คนแบบอย่างนินเข้าใจได้พี่เขาเก่งนะเพราะคือเรื่องแบบเนี้ยต้องบอกอยู่ว่านิมเป็นคนไม่ค่อยรับไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ไม่ค่อยทัน
อะไรพวกนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พี่เขาอธิบายด้วยภาษาที่ง่ายที่สุดแล้วอดทนเพราะว่าบางทีเขาอธิบายไปประมาณ5นาทีอ่ะนิมบอกว่าพี่นิมไม่เข้าใจเลยหนูขออีกรอบนึงเขาก็อธิบายอีกนิมเลยรู้สึกว่าแบบเออโอเคถ้าคนที่ขายประกันนิมต้องเป็นอย่างเงี้ยต้องเป็นอย่างพี่โมเนี่ยคือเขาอดทนในการแบบอธิบายอดทนในการอะไรแล้วเขาดูแลดีอะไรเงี้ยนิมก็ไม่ได้รู้สึกอยากจะซื้อของเจ้าอื่นอีกเพราะว่ากับเขามันโอเคแล้วก็ตลกดีนะเออเป็นเรื่องที่เราโง่จริงๆไม่กล้าออกความเห็นกับใครเลยอ่ะเพราะว่าไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพวกนี้เท่าไหร่ประกันรถอะไรไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าไม่มีรถแต่ว่าก็คือจะใช้ดูแบบดูตามข่าวดูตามอะไรเอาอะไรเงี้ยว่าแบบอ๋อมันมีผลยังไงมันพรบตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่ามีรถไหมไม่มีจ้ะ ขับรถก็ไม่เป็นด้วยดูกันทันไหมเนี่ยพูดไปเรื่อยเลยแล้วก็ปักไปเรื่อยเลยปากก็ขยับมือก็ขยับจะเสร็จหูอันหนึ่งแล้วอ่ะเร็วไหมปากลูกปัดมันเร็วนะคะมันเร็วมากจริงแล้วอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้แบบแนะนำกันแบบจริงๆเลยนะถ้าสมมติใครมาเวลูกปัดอะไรเงี้ยการมีลูกปัดเยอะๆอะค่ะมันค่อนข้างจะได้เปรียบเนาะในการเลือกใช้งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่เห็นนี่มีลูกปัดเยอะแยะขนาดนี้นะคะนี่ไม่ได้ซื้อในครั้งเดียวนะนี่ซื้อมานานมากสะสมมานานมากค่อยๆซื้อค่อยๆซื้อแต่ถ้าใครที่แบบว่ารวยพูดตรงๆถ้าใครที่แบบเอ้ยรวยก็จะซื้อครั้งเดียวก็ได้ค่ะไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่ว่าสำหรับนินค่อยๆสะสมค่อยๆซื้อเอาก็เลยเหมือนดูเหมือนแบบจะมีเยอะมากๆใช่ไหมแต่ว่าค่อยๆเติมค่อยๆเติมไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าพรวดเดียวมีทุกอย่างอะไรไม่ถึงกับเวนั้นนะไม่ใช่แบบนั้นเดี๋ยวจะเข้าใจผิดแต่ต้องบอกก่อนว่าที่เห็นนินปักกับหัวใช่ไหมคะแต่เวลาที่ทำงานจริงๆอ่ะต้องปักด้านตรงปกตินะอันนี้ปักกับหัวเพราะว่าเราต้องไลฟ์ไงให้ลูกค้าดูใช่ไหมขาตั้งกล้องมันอยู่มุมนี้มันเห็นพอดีก็เลยปักแบบนี้แทนแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ไปทำจริงๆอะไรเงี้ยก็ปักปกตินะคะอย่าปักกับหัวนะเดี๋ยวเบี้ยว เดี๋ยวเบี้ยวแล้วแก้ไม่ได้นะนินนี่แหละแก้ให้ไม่ได้นะเสียงลูกปัดคือฝุบฝับมากเลยฮะจริงๆรอบนี้ไอ้นี่เยอะนะลูกปัดเยอะไม่ค่อยมีเลื่อมเพราะว่าคือปกติเลื่อมอ่ะไม่ค่อยจะได้ซื้อออนไลน์เท่าไหร่เพราะว่าขนาดมันไม่เป็นอย่างที่ใจเราต้องการไม่เล็กไปก็ใหญ่ไปอะไรเงี้ยเลื่อมก็เลยชอบไปซื้อเวลาที่แบบไปเดินสำเพ็งมากกว่าแต่ว่าช่วงนี้ก็คือแบบนะอย่างที่บอกเดี๋ยวอาจจะต้องสิ้นเดือนอาจจะต้องแบบว่ากัดฟันจัด V-Beat อีกสักรอบนึงร้าน V-Beat ชอบเลื่อมลำเขาสวยแต่นานๆซื้อทีหมด
เรื่องร้านเขาสวยมากซื้อแล้วแบบมีความสุขอะเข้าไปเดินในร้านเขาก็มีความสุขแล้วอะวีบีอะเจอรี่จอห์นสันใครขอเป็นเพื่อนเหรอเวลาไลฟ์ที่ไลฟ์จะแบบต้องมีคนขอเป็นเพื่อนต้องมีคนเมสเซจต้องมีแบบอะไรอย่างนี้ตลอดเลยขอบคุณค่ะถ้าออเดอร์มาสั่งงานจะดีมากๆถ้าไม่ใช่ก็จะแก้วนิดนึงแล้วก็ตอนนี้ลูกปัดส่วนใหญ่ที่เห็นนะนอกจากตอนนี้คือไม่ได้ไปสำเพ็งเนาะทุกอย่างก็จะออนไลน์นะคะทีนี้ส่วนใหญ่ร้านที่ซื้อก็เป็นร้านใน Shopee แหละถ้าลูกปัดประหลาดหน่อยก็จะมาจากจีนเนาะไม่รีบใช้รอได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ที่ซื้อเป็นหลักๆประจำเลยเบสหลักเลยเนี่ยจะชื่อร้านลูกปัดสวยๆบายนิสารัตนะคะเป็นเพจ Facebook นี่แหละลูกปัดเขาคุณภาพดีราคาสมเหตุสมผลนะคะแล้วก็ส่งเร็วมากอันนี้ชอบส่งเร็วมากแล้วก็คือน่ารักนะคะอันไหนคือของเขามีคุณภาพตอบเร็วตอบข้อความเร็วจัดส่งเร็วทุกอย่างโอเคเนาะชื่อร้านตามนี้เลยค่ะลูกปัดอยู่นะลูกปัดสวยลูกปัดสวยๆบายนิสารัตอะไรประมาณนี้แหละน่าจะใช่นะเดี๋ยวนินหา Facebook เขาแล้วนิ่งแปะให้แล้วกันเนาะแต่ว่าประมาณนี้แหละค่ะพอเซิร์ชชื่อมันก็ขึ้นเลยเนาะเพราะเพจเขาแบบมีชื่อเสียงพอสมควรน่ารักซื้อกันมานานนี่หูนอนหนึ่งหูเรียบร้อยเห็นไหมคะกับการปักไปพูดไปเสร็จแล้วหนึ่งหูเห็นไหมพอลูกปัดที่มันแบบว่าคุณภาพมันดีๆมีคุณภาพอะพอเวลาโดนไฟแล้วมันจะเป็นยังไงสว่างไปปิด นี่นะนี่นะเรียบร้อยนะคะวันนี้ให้ดูก่อน1อันเพราะว่าถ้าสมมติว่าปักทั้งหมดเลยเราอาจจะต้องไลฟ์ถึงเช้าแบบพิมพ์ลี่พายซึ่งไม่ถึงจุดนั้น เพราะว่าฉันจะต้องไปดูโคนัน เอติโคนัน นี่อันนี้ใครที่เบื่องานไหมหรือว่าอยากจะเปลี่ยนเวดูนะมาลองงานลูกปัดก็ลองงานอันนี้ดูนะคะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือหูเนาะเดี๋ยวตาน้องก็จะเป็นอีกอย่างนึงแต่ว่าเอาจริงๆน้องไม่ได้ตาถลนขนาดนี้นะตาจะปลื้ๆหน่อยเนาะตามแบบแต่ว่าอันนี้คือวาดเส้นขาวๆมันเลยดูเหมือนแบบตาถลนเนี่ยต้องปักหู2ข้างให้บาลานซ์กันก่อนอีกอย่างนึงที่จะต้องบอกสำหรับคนที่ปักลูกปัดเลยนะคะคือลูกปัดเนี่ยพอมันปักไปแล้วมันจะมีน้ำหนักใช่ไหมคะทีนี้พอเวลามันมีน้ำหนักปุ๊บเนี่ยมันก็จะหย่อนเพราะฉะนั้นสะดึงหรือผ้าที่เวลาที่เราจะใช้ในการปักลูกปัดแบบนี้นะคะหนาหน่อยเนาะถ้าผ้าที่มันแบบเป็นคอตตอนเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเสี่ยงนิดนึงในการที่จะย่นเพราะนั้นถ้าเป็นคอตตอนก็แนะนำให้รีบผ้ากาวสักชั้นนึงนะคะสักชั้นหนึ่งเนาะหรือว่าใครที่อยากจะลองแบบว่าอยากจะให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรวะฟูนุ่มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นเทคนิคสมัยถ้าใครตามมาตั้งแต่แรกๆเลยเมื่อก่อนนี่จะปักลงใบบนผ้าแล้วก็ลองใหญ่เลยนะคะปักลงใบแบบนั้นเลยเนาะแล้วก็ขึงสะดึงแบบนี้เลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือแล้วแต่หน้างานเทคนิคแบบนั้นก็ยังใช้อยู่ค่ะบางอันก็ยังใช้อยู่เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าตอนหลังๆมาเนี่ยเรารู้สึกว่าผ้าที่เราใช้มันหนาอยู่แล้วเราก็เลยไม่จำเป็นต้องรองใหญ่สังเคราะห์แล้วว่ะแต่การรองใหญ่สังเคราะห์หรือไม่รองนี่คือมันก็แล้วแต่งานนะคะแล้วแต่คนแต่กระเป๋านินจะรองใหญ่สังเคราะห์ทุกอันเลยถ้าเป็นงานปักเนาะยกเว้นแต่ว่าลูกค้าสั่งมาว่าไม่เอาใหญ่สังเคราะห์นิ่งก็จะไม่ลองใยสังเคราะห์ให้แต่ใบนี้ลองใยสังเคราะห์นะไม่ลองไม่ได้เพราะว่าปักสองด้านไม่ลองปุ๊บหย่อนแน่นอนเดี๋ยวผ้ามันถ่วงอนาคตลูกปัดก็จะหลุดนะคะ
หูมาแล้ววันนี้ตรงหูหน้าผากดอกไม้น่าจะแบบน่าจะโอแหละเนาะน่าจะได้อยู่นะคะนี่ก็เดี๋ยวลองเอาไปทำกันดูเนาะไม่ยากส่วนถ้าสมมุติว่าใครที่จะปักแบบนี้แล้วไปทำเป็นพวงกุญแจไปทำเป็นเข็มกลัดไปทำเป็นอะไรก็ตามที่เราจะต้องตัดมันออกมานะคะเราจะไม่ปักบนผ้านะเราจะปักบนสักหลาดสักหลาดแบบนี้สักหลาดสักหลาดแบบแข็งแต่มันสักหลาดมันเวลาที่เราซื้อผ้าสักหลาดมันจะมีทั้งแบบแข็งแบบบางแบบอ่อนแบบอะไรอย่างเงี้ยคือนิมพูดไม่ถูกนะว่ามันมีกี่เลเวลของความแข็งความอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยร้านที่นินซื้ออ่ะเขาเรียกว่าสักหลาดแบบแข็งซึ่งสักหลาดตัวเนี้ยนินใช้ทำเคสมือถือแล้วนิ่งก็ใช้ทำพวงกุญแจแล้วนิ่งก็ใช้ทำกริปต็อกด้วยก็คือมันขนาดกำลังดีปักง่ายนะคะแล้วก็ผ้าเขาค่อนข้างดีนิ่งซื้อจากร้านใน Shopee ชื่อร้าน Feel Good FELT แล้วก็ GOOD Feel Good นะคะผ้าสักหลาดแล้วก็ราคาไม่แพง30เซนอะฟุตนึงอะฟุตคูณฟุต30คูณ30 20บาท25บาทที่สาเหตุที่นิ่งไม่ซื้อผืนใหญ่ๆเพราะว่านิ่งใช้หลายสีนินจะใช้ผืนใหญ่ๆแบบนั้นแล้วแบบนั้นมันเยอะเกินมันจมเราไม่รู้ว่ามันจะได้รับการตอบรับดีมากน้อยแค่ไหนก็ซื้อเป็นแผ่นๆแบบนี้ไปก่อนแต่ว่าร้านนี้ค่ะ Feel Good อ่ะเขามีทุกขนาดเนาะมีทุกขนาดทั้งใหญ่ทั้งเล็กถ้าสมมุติว่าขนาดใหญ่หรืออยากให้เขาตัดไซส์ไหนอินบ็อกซ์ไปคุยกับเขาใน Shopee ไงใน Shopee พวกนี้นะคะจำไว้ว่างานลูกปัดนะคะงานลูกปัดอีกรอบนึงถ้าปักบนกระเป๋าปักบนผ้าที่มีน้ำหนักนิดนึงหนาหน่อยนะคะจะลองผ้ากาวสักนิดนึงก็ได้นี่ขนาดเป็นยีนยังลองผ้ากาวเลยเนาะเพราะไม่อยากให้มันย่นนะคะแล้วก็ขึงสะดึงให้ตึงๆนะคะเวลาปักอย่าดึงจนย่นพอถ้าขึงสะดึงแล้วดึงจนย่นนั่นคือมากไปตามค่ะโดนป้ายยาใช่ค่ะป้ายยาทุกไลฟ์เลย สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะ แล้วพอปักแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมคะมันก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวพอปักไปมันจะถ่วงเนาะมันจะถ่วงอันนี้คือไม่ผิดปกตินะแต่ว่าอย่าให้มันย่นถึงขนาดเป็นหลุมนะคะถ้าสมมุติว่าปักไปมือใหม่ปักไปเสร็จปุ๊บนู่นนี่นั่นปั๊บปรากฏว่าตรงกลางเป็นหลุมคือเป็นหลุมเริ่มตกท้องช้างเริ่มอะไรอย่างนี้นะคะแกะสะดึงแล้วขึงผ้าใหม่แล้วเย็บล็อกให้แน่นกว่าเดิมเนาะแบบนี้คือจริงๆแล้วบางคนบอกว่าถ้าไม่เย็บแบบนี้ได้ไหมได้ไม่ผิดบางคนเขาก็ใช้ผ้าพันรอบสะดึงบางคนเขาก็ใช้แบบสะดึงไม้ที่มันหนาๆหนักๆอะไรอย่างเงี้ยแต่นินรู้สึกว่าวิธีเนี้ยมันเหมาะกับนินแล้วนินก็รู้สึกว่ามันทำง่ายทำไวดีเพราะว่าอย่างบางทีสะดึงผ้าเนี่ยสะดึงที่เอาผ้าพันอะบางครั้งเราพันไว้ผ้ามันสกปรกไปแล้วนะคะแล้วมันก็คุมหลายงานอะไรเงี้ยก็ต้องมานั่งเปลี่ยนผ้ากันอีกนิ่งก็เลยไม่ค่อยใช้แบบนั้นนิ่งก็ใช้วิธีเนี้ยแทนง่ายดีเนาะแล้วก็มันก็เก็บเรียบร้อยดีด้วยนะคะให้ดูใกล้ๆเนี่ยเสร็จปุ๊บเวลาทำก็ทำเร็วๆเลยม้วนเนี่ยแค่นี้นะคะส่วนถ้าใครจะทำเป็นพวกของชำร่วยพวงกุญแจเข็มกลัดนะคะใดๆก็ตามที่มันจะต้องปักเสร็จปุ๊บแล้วตัดออกมาเนาะอย่างลักษณะแบบนี้ให้ดูอันนี้คือกิฟต์บ็อกซ์ที่นินบอกอันนี้ทำใช้เองบางคนถามว่าทำไมต้อง ONYX มั้ย ONYX 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 มันเป็นอัญมณีสีดำมันประเภทเดียวกับนินน่ะอันนินก็ชื่อนินไงเลยชอบคำว่า Onyx จะเอาไปสักด้วยสักบนนิ้วแต่กลัวแม่ด่านี่อันนี้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะอันนี้คือปักบนเฟลเหมือนกันนะคะปักบนเฟลเหมือนกันก็คือเฟลตัวเดียวกันเลยค่ะตัวเดียวกับอันนี้เลยเพียงแต่ว่าอันนี้สีดำอันนี้สีเทาเพราะว่าสีดำหมดเหตุผลมีแค่นี้ว่าสีดำหมดเนาะก็จะเป็นตัวนี้แทนนะคะอันนี้ปักทั้งหมดเลยติดกาวแค่ส่วนเดียวคือส่วนที่ตัวกริปติดกับตัวที่ปักนั่นคือนินติดกาวตาช้างนะคะกาวร้อนเพราะว่ากาวติดผ้ารองแล้วเอามีอยู่ก็เลยใช้กาวตาช้างแทนนะคะนอกนั้นคือปักทั้งหมด 100% นี่อันนี้เองเท่ไหมเนาะ
ใช้เองใช้เองจะเป็นแบบนี้ขายลูกค้าก็จะหวานหวานนู่นนี่นั่นสร้างภาพแต่ใช้เองจะเป็นเงี้ยกะโหลกผีอะไรพวกเนี้ยเออชอบ อ่ะโอเคค่ะและเดี๋ยววันนี้ไปก่อนเนาะวันนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ไปทำงานนู่นนี่นั่นกับโปรเจกต์ร้าน8เยอะไปหมดเลยนะคะก็เดี๋ยวกลับมาใหม่ไลน์หน้ายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไลน์เรื่องอะไรแต่ว่าวันนี้คิดว่าหลังจากคุยเรื่องสเปรย์เหระไปด้วยแล้วเนี่ยน่าจะดูเห็นวิธีการปักของนินพอสมควรเนาะว่าเป็นแบบไหนเพราะว่าหลายคนก็อาจจะรู้อยู่บ้างแล้วแหละว่าปักลูกปัดมันจะออกมาประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้คือมาเริ่มต้นให้ดูว่าเราเริ่มต้นแบบไหนและเราทำอะไรนะคะโอเควันนี้ไปก่อนขอบคุณมากๆที่ไลค์และแชร์นะคะนินเห็นทุกอันนะแต่ว่าบางอันก็เห็นช้าบางอันก็ไม่ค่อยเห็นเนาะแต่เดี๋ยวยังไงถ้าอันไหนที่ไม่เห็นหรือมองข้ามเดี๋ยวนิ้งเข้าไปตอบในข้อความนะคะโอเคขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ